สวัสดีครับมาพบกับนาวา DIY อีกเช่นเคยครับผมเราเคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับไม้มงคลนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยต้นวาสนาเนี่ยกำลังออกดอกสะพรั่งแทบจะออกดอกกันทั้งประเทศเลยนะครับผมแล้วก็มีผู้คนมากมายเลยนะครับที่คอมเมนต์ในคลิปนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากๆแล้วก็มีการถูกรางวัลนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็มีโชคต่างๆนานานะครับวันนี้นะครับผมก็นำไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดครับซึ่งเป็นไม้มงคลที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีความนิยมในการปลูกเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อยากแนะนำให้หลายคนเนี่ยได้ปลูกกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าไม้มงคลที่ว่านี้คืออะไรครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับก็คือต้นชวนชมนะครับที่ผมได้ปลูกเอาไว้นะครับนี่นะครับลักษณะของดอกก็เป็นสีชมพูนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมชวนชมนะครับเป็นไม้ที่นำมาปลูกในประเทศไทยนะครับกว่า70ปีมาแล้วนะครับผมกล่าวกันว่านะครับชวนชมเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ปลูกเฉพาะในเขตพระราชวังเท่านั้นนะครับมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มาแล้วครับโดยพระนางเธอลักษมีลาวันนะครับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้านายองค์แรกนะครับที่ทรงนำชวนชมนะครับมาปลูกไว้ในพระตำหนักลักษมีวิลาสและประทานชื่อดอกไม้ชนิดนี้ว่าชวนชมนั่นเองเชื่อกันว่านะครับการปลูกต้นชวนชมเอาไว้ในบ้านเนี่ยจะทำให้เกิดความนิยมชมชอบครับเพราะมีชื่อเป็นมงคลอย่างยิ่งครับอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามอ่อนช้อยครับนี่นะครับสวยงามมากๆซึ่งความงดงามอ่อนช้อยนี่แหละครับผมชวนให้มองอย่างเพลินตานะครับชวนให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความสุขกับบรรยากาศสวยๆของดอกชวนชมนั่นเองนอกจากนั้นนะครับคนไทยยังเชื่ออีกว่าชื่อชวนชมนะครับเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับส่วนชาวจีนนะครับว่าปุ้ยกุ้ยหวยนะครับซึ่งแปลว่าดอกไม้แห่งความร่ำรวยแต่ดอกชวนชมเนี่ยก็ยังมีสารชนิดนึงนะครับตรงน้ำยางสีขาวๆนี่แหละครับผมถ้าโดนผิวหนังนะครับก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยอักเสบและเป็นผื่นแดงได้นะครับแล้วก็ควรระมัดระวังอย่าให้เข้าตานะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาต้นไม้สักต้นนึงนะครับมาปลูกไว้ในบ้านนาวา DIY ก็ขอแนะนำเป็นต้นชวนชมนี่แหละครับผมครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ